ถ้าถามผมอะทองกับพระผมเก็บพระเพราะผมชอบพระไงวันนึงถ้าผมมีทองเนี่ยผมก็ต้องเอาทองไปขายเป็นเงินแล้วผมก็ต้องเอาเงินมาซื้อพระแต่ถ้าวันนี้ผมเก็บเป็นพระเลยล่ะไม่ต้องมานั่งแปรเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจบอะไรเงี้ยแต่ถ้ามุมของการลงทุนผมก็บอกให้ทุกๆคนเลือกเก็บสิ่งที่เขาชอบถ้าเขามองว่าเขาไม่ได้ศึกษาพระเขาไม่มีความรู้เรื่องพระก็ต้องเก็บเป็นทองแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนึงคุณเก็บทองเยอะแล้วคุณอยากจะกระจายความเสี่ยงการลงทุนคุณก็มาเก็บเป็นพระก็ได้แล้วคุณก็มาศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ทุกอย่างมันสามารถลงทุนได้หมดเลย